สวัสดีค่ะสมาชิกกู๊ดไอเดียทีวีทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะกลับมาพบกับรายการ10คำถามกับหมอเกรซนะคะวันนี้นะคะก็จะนำความรู้นะคะสาระดีๆนะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนะคะซึ่งหลังจากที่มีการปลดล็อกการใช้กัญชานะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยในวันที่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยนะคะก็ได้เสรีนะคะมีเสรีในการที่จะซื้อจะขายนะคะในการที่จะใช้กัญชานะคะในกลุ่มคนต่างๆนะคะได้อย่างเสรีมากขึ้นนะคะคราวนี้มันก็มีกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะในการใช้กัญชานะคะมีหลายคนนะคะที่ไม่มีความรู้หรือยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการใช้กัญชาที่ถูกต้องนะคะทำให้เกิดข่าวนะคะที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมเลยนะคะเช่นเสพกัญชาแล้วทำให้เกิดประสาทหลอนนะคะทำร้ายคนรอบข้างนะคะเกิดอาการทุบตีนะคะโมโหร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทกันอะไรเงี้ยซึ่งประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นข่าวในการนำเสนอข่าวด้านลบของสื่อนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในแง่ของการใช้กัญชาแล้วนะคะมันมีองค์ประกอบมีความรู้นะคะมีเรื่องของการทำความเข้าใจในการใช้ที่ถูกต้องนะคะที่หลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้กันนะคะว่าคำแนะนำในการใช้กัญชาที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้กัญชาเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะอย่างแรกคือศึกษานะคะหาความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กัญชานั้นๆนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองใช้เนี่ยนะคะเป็นประเภทไหนนะคะแล้วมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะศึกษาให้เข้าใจและถ่องแท้เพื่อที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะอันที่2คือเริ่มใช้จากสารสกัด CBD ก่อนนะคะสารสกัด CBD นะคะเป็นตัวที่ช่วยปรับรีเซปเตอร์นะคะในร่างกายดังนั้นคนที่ไม่เคยใช้กัญชาเลยแนะนำเริ่มต้นนะคะในการใช้ CBD ก่อนนะคะเพื่อปรับตัวรับในร่างกายให้เราคุ้นเคยกับสารนั้นอันที่3คือใช้ในปริมาณที่ต่ำๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นนะคะอาจจะเริ่มต้น 1-2 หยดหรือใช้ในปริมาณที่ต่ำนะคะเพื่อที่จะดูอาการก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วค่อยๆเพิ่มโดสขึ้นนะคะอย่างต่อไปนะคะหาซื้อได้จากแหล่งที่ปลอดภัยและก็น่าเชื่อถือได้นะคะกัญชาในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยมีขายเกินในตลาดเลยนะคะดังนั้นลองซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้ให้ถามนะคะว่ากัญชาที่ใช้เนี่ยนะคะมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องทำความเข้าใจกับแหล่ที่ซื้อด้วยนะคะต่อไปนะคะเมื่อใช้กัญชาแล้วนะคะไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือขับรถยนต์หรือใช้เครื่องจักรกลใดๆในกรณีที่ใช้สาร THC นะคะเพราะสาร THC จะออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะคะทำให้เกิดอาการมึนเมาได้นะคะควรจะหยุดพักอันดับต่อไปนะคะเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้กัญชานะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ให้ปรึกษาแพทย์นะคะเมื่อกี้นะคะหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรใช้เด็ดขาดเลยนะคะไม่ว่าจะลองใช้หรืออะไรก็ตามไม่ควรใช้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะเบาหวานโรคหัวใจโรคไทรอยด์โรคตับโรคไตควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรก่อนในกรณีที่ต้องทานยาประจำและต้องใช้กัญชาร่วมด้วยเนี่ยต้องให้ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะอันดับต่อไปนะคะถ้าเกิดอาการมึนเมานะคะรู้สึกแบบใช้แล้วมีอาการผิดปกตินะคะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหายใจไม่ออกนะคะแน่นหน้าอกเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยรับกัญชาในปริมาณที่มากที่มากเกินไปนะคะทำให้เกิดอาการมึนเมาไม่ต้องตระหนกตกใจนะคะให้ตั้งสติดีๆนะคะดื่มน้ำตามเยอะๆนะคะแล้วก็อาจจะอมมะนาวเคี้ยวพริกไทยเพื่อที่จะทำให้ลดอาการวิงเวียนศีรษะแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะเลยนะคะเพื่อให้ขับตัวกัญชาออกไปทางปัสสาวะแล้วก็อาจจะทานขนมหวานได้นะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นหรือน้ำผลไม้เปรี้ยวๆนะคะเพื่อเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือห้ามใช้กัญชานะคะกับแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดเพราะมันจะเสริมฤทธิ์กันนะคะอันนี้คือง่ายๆสั้นๆนะคะในแต่ละประเด็นในการใช้กัญชาที่ถูกต้องและปลอดภัยถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติมให้สอบถามได้ตามคลิปด้านล่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำความรู้ความเข้าใจกันต่อในเรื่องของกัญชานะคะสำหรับวันนี้นะคะ10คำถามกับหมอเกรซนะคะต้องลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ